วัสดีครับสวัสดีครับ Nation Insight Special ทุกๆวันศุกร์ครับเราเจอกันที่ห้องโถงข้างล่างของอาคาร Nation กับ Nation สยาม Coffee Studio Coffee Studio ครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่ทุกคนยังให้ความสนใจนั่นก็คือความขัดแย้งและไฟสงครามฉนวนกาซากับอิสราเอลและตอนนี้ลามไปในพื้นที่เวสต์แบงค์คือสิ่งที่ทั้งโลกกังวลสิ่งที่ทั้งโลกผวาเนี่ยครับก็คือกลัวว่าอิสราเอลจะบุกเข้าไปในฉนวนกาซาหรือว่าในเวสต์แบงค์และตอนนี้ก็ได้คืบคลานขนาดนั้นแล้วครับและดูจากที่เนทันยาฮูเนี่ยนะผู้นำอิสราเอลประกาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวมากนะแข็งกร้าวสายเดียวและตอนนี้อิสราเอลก็เรียนแบบรัฐบาลไทยละคือตั้งรัฐบาลพิเศษฉุกเฉินเฉพาะกิจรัฐบาลแห่งชาติข้ามก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยนะครับแถลงก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยเพื่อเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านรัฐบาลมาผนึกกันตอบโต้กับฮามาสโอ้โหโอ้โหนี่ต้องบอกว่าปฏิบัติการกรณีของอิสราเอลเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับครับอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางฟากซ้ายติดทะเลนั้นก็คือฉนวนกาซาฉนวนกาซามีประชากรอยู่ประมาณ2ล้าน6ความกว้างเท่าไหร่นะพี่6 46กิโลเมตร46 46ความยาวนะ46กิโลเมตรทั้งหมดอ่ะ3ความกว้างก็ประมาณคือพื้นที่ก็ประมาณพื้นที่320กว่าตารางกิโลเมตรประชากรตกประมาณ2ล้าน2ล้านคนอันนั้นคือฝั่งฉนวนกาซาฝั่งฉนวนกาซาเลยฉนวนกาซาก็เป็นทะเลทะเลก่อนนะทะเลเป็นช่องแคบเป็นช่องแคบที่อิหร่านควบคุมอยู่ฝั่งขวามือของอิสราเอลก็จะเป็นเวสต์แบงค์ซึ่งตอนนี้อิสราเอลประมาณสัก 5,000 กว่าตารางกิโลเมตรแต่จำนวนประชากรก็ตกประมาณสัก2ล้าน6 2ล้าน7ซึ่งตอนนี้อิสราเอลเลือกที่จะตอบโต้ฝั่งเวสต์แบงค์ทำไมไม่เลือกเข้าฉนวนกาซาเลยพี่วีสงครามมันเริ่มต้นจากฝั่งอิสราเอลกับฉนวนกาซาที่ติดทะเลที่มีกำแพงรายล้อมที่เขาบอกว่าเป็นคุกสำหรับชาวปาเลสไตน์ครับซึ่งอิสราเอลควบคุมไว้ซึ่งตรงนั้นน่ะคนไทยมีเสี่ยงอยู่ 5,000 กว่าคนใช่คนไทยไปทำงานบริเวณนี้ครับครับบริเวณติดแถบนี้ผมเคยบินไปเคยเห็นภาพทำไมไม่ลงไม่กล้าลงเหมือนกันฝั่งขวาเนี่ยฝั่งเวสต์แบงค์อยู่ฝั่งนี้เยรูซาเล็มก็อยู่ในฝั่งของเวสต์แบงค์อยู่ใกล้นู้นในฝั่งนั้นน่ะมีปาเลสไตน์กับยิวเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้ผมเข้าใจโดยสัญชาตญาณและการข่าวเนี่ยรับรู้ได้ว่าปฏิบัติการในการโจมตีกับฮามาสอยู่ฝั่งนี้แต่กลัวฝั่งเนี้ยซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์ด้วยแล้วจะเกิดลุกคืบและถูกตีขนาบออกมาและที่กลัวคือกลัวกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆใช่เพราะทุกครั้งที่แบบ2ฝ่ายนี้ปาเลสไตน์กับอิสราเอลปะทะกันเนี่ยมักจะมีแนวร่วมเกิดขึ้นเสมอครับอียิปต์บ้างไอซีเรียบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องเลบานอนด้วยเพราะการไปแอตแทกการป้องกันที่เวสต์แบงค์อาจจะเป็นกลยุทธ์นะตอนนี้ฝั่งฉนวนกาซาเนี่ยเท่าที่ทราบจากการข่าวฝ่ายทหารนะครับอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการแทบจะ 100% ในการสู้รบแต่การข่าวไม่ค่อยออกนะครับแทบจะ 100% แล้วนะแต่วิตกกังวลว่าฝั่งของเวสต์แบงค์เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาก็เลยวันนี้เท่าที่เห็นภาพก็คือเนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ย5สมัยครับรอบก่อนโน้นคือพ่ายผู้นำไปครั้งหนึ่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่งแต่ตอนนี้กลับมาใหม่ไปบล็อกฝั่งนี้ไว้เพื่อไม่ให้ฝั่งเวสต์แบงค์เนี่ยลุกคืบเข้ามาปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยเนี่ยพี่วีครับเราเนี่ยประเมินสถานการณ์ผมว่าน่าจะผิดพลาดเรื่องอะไรเรื่องของการอพยพคนตั้งแต่ต้นจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะสงครามต้องอพยพคนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งให้ได้ตอนนี้ผมทราบมาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โทรศัพท์สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเป็นคนแฮนเดิลในเรื่องนี้และก็เจรจากับทหารของอิสราเอลเพื่ออพยพคนไทยเนี่ยออกจากพื้นที่ความขัดแย้งและออกจากชายแดนแล้วก็กลับมาเดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดว่าแนวทางการแก้ปัญหาของไทยยังไงนะแต่สิ่งที่ห่วงตอนนี้ก็คือนอกจากเขาบอกเลยว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อเนี่ยเราพูดตลอดมี2ตัวแปรตัวแปรแรกก็คือว่าอิสราเอลลุกคืบแนวราบไหมครับตอนนี้ก็ลุกคืบแล้วลุกคืบแล้วเวสต์แบงค์เดี๋ยวก็
จับตาฉนวนกาซ่านะครับทุกคนที่สองลากเป็นหน้ากลองไงพี่ดูท่าทีของประเทศมหาอำนาจโอ้ประเทศนั้นก็เริ่มขยับนะครับคือฝั่งอเมริกาซึ่งเป็นสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยขยับแต่ฝั่งอื่นขยับไหมฝั่งรัสเซียฝั่งไม่ขยับนะไม่เห็นนะเราอิหร่านอิหร่านเราอิหร่านเนี่ยเป็นอิหร่านตัวแทนอิหร่านเนี่ยเป็นตัวแทนฝั่งปาเลสไตน์เริ่มขยับไหมขยับอยู่ข้างหลังแต่ไม่ออกหน้าพยายามบอกว่าผู้นำอิหร่านออกมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนฝั่งฮามาสแต่ยกย่องนะแต่ยกย่องเขากลัวฝั่งนี้เขากลัวฝั่งเลบานอนฝั่งซีเรียนะฝั่งอิหร่านที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการเพราะว่าเขาเคยมีปฏิญญาร่วมกันนะในแนวร่วมของอาหรับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์บานปลายเนี่ยผมว่ายุ่งเลยประเทศไทยตอนนี้ต้องประเมินสถานการณ์ดีๆครับว่าทำอย่างไรที่จะเอาคนของเราที่ไปอยู่ณที่นั่น 30,000 กว่าคนกลับประเทศได้ได้ครับเมื่อคืนผมทราบว่ามีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับเอกชนเพื่อใช้เครื่องบินของพาณิชย์เนี่ยนะบินเป็นกรณีพิเศษครับเพื่อไปรับคนไทยกลับมาจากอิสราเอลไว้ได้จะใช้วิธีการก็คือตอนนี้บินไปในด้านฟ้าของอิสราเอลนี่ไม่ได้พี่บิ๊กครับเพราะการทหารก็คุมไว้ต้องใช้วิธีการก็คือว่าขนคนไทยเนี่ยจากอิสราเอลเนี่ยออกตามขอบแนวชายแดนมาพักนี้ได้ไหมแถวดูไบแถวอาหรับมันต้องมีเที่ยวบินออกคือต้องเอาออกจากพื้นที่ความขัดแย้งก่อนอย่างที่บอกคือมีแรงงานไทยอยู่ที่อิสราเอลนะไปแรงงานอยู่ 29,000 คนครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มาชุดแรกไปแล้ว15คนทยอยมานะแล้วเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งแรงงาน 20,000 กว่าคนมีทั้งนักศึกษาอีก80คนและส่วนใหญ่เนี่ยภาคเกษตรในอิสราเอลเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยโอ้ 90% ประกอบอาชีพแถบตรงเนี้ยหมดก็เขาบอกแล้วตอนที่ระเบิดอ่ะที่ระเบิดคือลงที่ภาคเกษตรเยอะเหมือนกันนะก็วิถีมันพี่วีวิถีของไอ้การยิงขีปนาวุธอ่ะมันต้องเป็นวิถีโค้งพอวิถีโค้งปุ๊บมันก็เลยฉนวนกาซาก็เป็นพื้นที่ภาคเกษตรครับมันก็ลงพื้นที่ตรงนั้นพอดีแหละเต็มๆนะเต็มๆโอ้นี่คืออีกจุดหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ที่มีกระทบต่อเศรษฐกิจหรือว่าพลังงานนี่ยังไม่เห็นนะแต่ว่าเริ่มสัญญาณทางกิจการอย่างที่เราบอกคือทั้งปาเลสไตน์ทั้งอิสราเอลไม่ใช่แหล่งผลิตวัตถุดิบด้านน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าขยายวงปั๊บแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยไอ้นี่แหละมีผลทันทีตอนนี้ก็บอกว่าโอกาสที่แบบทะลุร้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงครับผมคุยกับนักวิเคราะห์ทางด้านพลังงานโลกครับเมื่อตอนเช้านะครับเขาประเมินว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บอกว่ามันจะเป็นการต่อสู้รบเพียงแค่ชั่วคราวเนี่ยมันคงจะลากยาวเพราะจะเกิดปฏิกิริยาการสู้รบแบบกองโจรเมื่อลากยาวปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอเมริกาเนี่ยสนับสนุนทางอิสราเอลเมื่อไหร่ครับปฏิกิริยาของอิหร่านจะเกิดขึ้นทันทีอิหร่านคุมอะไรคุณรู้เปล่าพี่บีไอ้ที่ท่าเรือไอ้นั่นช่องแคบเฮอร์มุสช่องแคบถ้าอิหร่านปฏิบัติการคุมช่องแคบนะพี่วีมันเกิดอะไรขึ้นมาคุณรู้ป่ะไอช่องแคบนั้นอะเดินเรือนะผมเข้าใจว่าประมาณสัก35เกือบ40กิโลนะครับแต่ว่าไอล่องที่เรือบรรทุกน้ำมันอะเรือบรรทุกน้ำมันที่ส่งมาบ้านเราเนี่ย 80% ผ่านช่องแคบเฮอร์มุสผ่านนั้นใช่ไหมผ่านเนี้ยมาทางเนี้ยครับของปริมาณน้ำมันและการค้าโลกครับถ้าปิดเมื่อไหร่นะพี่วีลูกลามใหญ่โตมันเป็นเรื่องต้นทุนมันเป็นเรื่องของระยะเวลามันเป็นเรื่องของราคาและมันเป็นเรื่องเก็งกำไรเอามาถึงว่าพอดูสถานการณ์เหล่านี้แล้วถือว่าการรับมือของนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลไทยนี้เดินมาถูกทางแล้วตอนนี้ก็ต้องทำได้แค่นี้นะวันนี้นายกรัฐมนตรีผมทราบว่านะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุยไปแล้วของมาเลเซียคุยไปเมื่อตั้งวันก่อนแล้ววันนี้ก็ยังคุยอยู่นะครับทราบว่าคุยกันเป็นการเฉพาะเจาะจงครับว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือร่วมกันเพื่อเอาคนที่ไม่เกี่ยวพันเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนะครับเอาออกมาจากคือมี2 ส่วนคือช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในเขตเสี่ยงก็คือ 5,000 คนกับเรื่องของตัวประกัน
ตัวประกันนี้คุยทั้งแบบใช่ตัวแทนไทยไปคุยกับมาเลเซียด้วยเพื่อให้คุยกับทางฮามาสครับหรือว่าทางฝั่งนั้นอันที่2คือไปทางตุรกีให้ช่วยคุยด้วยเพื่อเอาตัวประกันกลับมาตอนนี้ก็ตัวประกันก็โอ้การทูตต้องเล่นหลายหน้าอันที่2ยอดผู้เสียชีวิตของไทยเองก็ขึ้นต่อเนื่องกันนะเราเห็นชัดนึงก็คือทำไมมันขึ้นต่อเนื่องเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลเราเนี่ยมันไม่ชัดตั้งแต่ต้นถ้าเราดูลักษณะภูมิศาสตร์ของอิสราเอลเราจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่ในพื้นคนไทยที่ไปขายแรงงานน่ะไปทำงานในพื้นที่ไหนมันไม่อยู่ฝั่งเทลอาวิฟครับมันไม่อยู่ฝั่งเทลอาวิฟมันไม่อยู่ฝั่งเยรูซาเล็มมันอยู่ในฝั่งของของฉนวนกาซาเพราะมันเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ทำการเกษตรได้คนไทยส่วนใหญ่จะไปทำการเกษตรที่เนี้ยครับเพราะนั้นถ้าพี่บีบอกว่า 90% ภาคเกษตรไปอยู่ที่เนี้ยครับก็อย่างที่บอกคือ 5,000 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไทยก็ทำทุกด้านอย่างพี่พูดถึงฮะใช้กองทัพ430ใช่ในการขนใช้สายการบินเอกชนขอความร่วมมือของเพื่อนพี่วีเนี่ย ผมได้ยินว่าถูกเจรจาความไปเนี่ยล่าสุดก็ดีแล้วครับเอกชนล่าสุดเมื่อวันพฤหัสเนี่ยครับผมได้ยินว่ามีการเรียกไปประชุมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนไทย2รายที่เป็นเจ้าของสายการบินครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือเอาเครื่องบินเนี่ยที่สามารถบินได้และปรับรูทบินเนี่ยไปรองรับเออผมก็สงสัยท่านนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์มาจากมาเลเซียวันก่อนบอกว่าเนี่ยคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศและคุยกับรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อการช่วยเหลือนี่อ๋อเรื่องนี้เองก็คือให้รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายการบินมีท่านรองภูมิธรรมท่านรองปานปรีและท่านรัฐมนตรีสุริยะที่คุยกันเรื่องนี้แล้วก็อาศัยความร่วมมือและอาศัยพลังของเพื่อนพี่วีเนี่ยครับเติมก็เป็นประมาณสัก 3-4 ลำเมื่อนายกกลับมาแล้วเนี่ยจากการไปเยือนฮ่องกงบรูไนมาเลเซียเนี่ยวันเนี้ยแอคชั่นเต็มที่แล้วในประเทศแต่จริงที่ผ่านมาก็มีการประสานงานตลอดนะใช่เป็นช่วงจังหวะนะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศก็เคลื่อนกระทรวงต่างประเทศก็อัปเดตตลอดว่าต้องมาดูต่อไปว่าแนวทางช่วยเหลือเป็นยังไงตอนนี้ก็เอาคนกลับมาจากจุดเสี่ยงอิสราเอลให้มากที่สุดผมว่าคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลก็ต้องปรับวิธีคิดนะครับจะบอกว่าจะอยู่ที่นั่นต่อท่านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นตัวตั้งมีไหมตอนนี้คนขอกลับเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับเพราะประเมินสถานการณ์ที่บอกว่าความรุนแรงมันจะระงับยับยั้งได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยสงครามมันจะยืดเยื้อแน่นอนและก็ตอนนี้พอสงครามมันยืดเยื้อทุกคนที่บอกว่าน้ำมันไม่ขึ้นผมรับประกันน้ำมันขึ้นครับครับตอนนี้แนวโน้มยืดเยื้อขยายวงและอาจจะมีผู้เล่นมากขึ้นเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่ยอดผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายตอนนี้เกิน 4,000 คนไปแล้วแล้วก็เห็นการยื่นเจตจำนงของแรงงานไทยที่จะกลับบ้านร้อนผลกระทบเรื่องของสงครามฮามาสอิสราเอลไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนครับโดยดูสถานการณ์แล้วน่าจะขยายวงไปเรื่อยๆร้อนประเทศไทยเองทั้งเรื่องของชีวิตผู้คนแรงงานต่างๆกับเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ต้องเตรียมรับมือนี่ถือเป็นอีกแนวทางอีกปัญหาใหญ่ของรัฐบาลไทยของนายกเศรษฐาทวีสินที่ต้องขับเคลื่อนหลังจากนี้ครับ